6 ถนนผีดุในไทยต้องการตัวตายตัวแทนจริงหรือหนึ่งในลักษณะเส้นทางที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายในการขับรถก็คือทางโค้งโดยบางโค้งที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าปกติเนื่องจากลักษณะของเส้นทางหลายๆโค้งมาพร้อมกับความเชื่อและเรื่องเล่าสุดหลอนจนได้ชื่อว่าโค้งร้อยศพกันเลยทีเดียวเรามาดูกันว่าถนนสุดเฮี้ยนเหล่านั้นหลอนจริงหรือไม่ 1. โค้งเหมืองผ่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ถูกขนานนามว่าโค้งร้อยศพหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าโค้งปากท่อจุดบริเวณหน้าปากทางเข้าหมู่บ้านแก้วสาถนนโชคนาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นโค้งที่มักจะเกิดอุบัติเหตุมีคนบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากซึ่งก็ดูเหมือนว่าดวงวิญญาณส่วนใหญ่ก็ยังคงวนเวียนอยู่ณบริเวณนั้นเพราะเวลากลางคืนมักจะมีชาวบ้านเห็นวิญญาณมายืนเรียงรายพร้อมกวักมือเรียกอยู่ข้างถนนเป็นประจำโดยมีความเชื่อว่าวิญญาณเหล่านั้นต้องการตัวตายตัวแทนเพื่อให้ตัวเองได้หลุดพ้นในยามค่ำคืนณโค้งแห่งนี้ถึงแทบไม่มีใครกล้าขับรถผ่านเลยถึงขั้นหน่วยงานในพื้นที่ต้องนิมนต์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังจากล้านนามาทำพิธีแผ่เมตตาให้กับผีตายโหงเลยทีเดียว 2. ทางแยกตัววายสะพานรัชวิภาทางแยกตัววายเป็นทางแยกที่มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากการขับรถเร็วเกินไปหรือไม่คุ้นเส้นทางและต้องการที่จะเปลี่ยนเส้นทางกระทันหันจึงมักจะเสียหลักตกสะพานทำให้เกิดโศกนาฏกรรมมีผู้เสียชีวิตที่จุดนี้จำนวนไม่น้อยมีเรื่องเล่าชวนสยองว่าเวลาดึกๆมักจะเห็นเหมือนคนวิ่งตัดหน้ารถชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อกันว่าวิญญาณที่เสียชีวิตที่สะพานรัชวิภาแห่งนี้ยังคงวนเวียนอยู่เพื่อหาตัวตายตัวแทนจึงมักจะเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตบ่อยครั้งนั่นเอง 3. โค้งอันตรายอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โค้งนี้เป็นโค้งอันตรายที่ขึ้นชื่อของชาวอำเภอบางสะพานตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 4ระหว่างอำเภอบางสะพานกับอำเภอบางสะพานน้อยความอันตรายของโค้งคือเป็นโค้งหักศอกที่ต่อจากทางเส้นตรงแถมเส้นทางยังค่อนข้างมืดเพราะแสงสว่างไม่อำนวยทำให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นรถสวนมาไม่ค่อยชัดเจนหากขับรถไปด้วยความเร็วสูงและผู้ขับรถที่ไม่ชำนาญหรือไม่คุ้นกับเส้นทางกว่าจะรู้ตัวก็ถึงทางโค้งแล้วและมักจะเกิดการประสานงาบ้างก็หักหลบหลุดโค้งบ้างและมีคนในพื้นที่เล่ากันปากต่อปากว่ามักจะเจอวิญญาณเร่ร่อนอยู่เป็นประจำ 4. สะพานร้อยศพอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรต่อจากประจวบถัดมาเข้าสู่ภาคใต้รู้กันดีว่าเป็นฤดูฝนที่ยาวนานการใช้รถใช้ถนนจึงเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากกว่าปกติหลายเท่าตัวแต่ที่ชุมพรไม่ใช่เรื่องลี้ลับที่เกิดจากท้องถนนแต่เหตุเกิดจากสะพานรถไฟที่เรียกว่าสะพานร้อยศพอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรชาวบ้านเล่ากันว่ามักจะมีคนตกจากรถไฟตรงจุดนี้เป็นประจำจนนับไม่ถ้วนซึ่งทางภาครัฐก็ไม่รู้จะแก้ไขเพื่อจะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเช่นนี้อย่างไรเรื่องนี้จึงเป็นตำนานหลอนสำหรับผู้ที่เดินทางทางรถไฟไปอีกนานแสนนาน 5. ถนนซอยหลังโรงพยาบาลวชิระพยาบาลถนนเส้นนี้เป็นถนนที่มีความกว้างมากแต่สั้นสุดแค่โรงพยาบาลแต่น่าแปลกที่ไม่เคยมีใครไปจอดรถหรือเข้าไปนั่งอยู่บริเวณนั้นเลยก็เพราะถนนเส้นนี้เป็นทางออกของศพเชื่อกันว่าวิญญาณอาจจะวนเวียนอยู่และมีเรื่องเล่าจากชาวบ้านแถวนั้นว่าเห็นผีอยู่บ่อยๆกับถนนผีดุเส้นนี้ถ้าใครเป็นคนแถวนั้นจะทราบเรื่องนี้ดีเลยแหละ 6. โค้งร้อยศพหน้าศาลอาญารัชดาโค้งแห่งนี้โดยส่วนใหญ่ผู้เคราะห์ร้ายจะเสียชีวิตบนเกาะกลางถนนและแทบทุกคันจะชนเข้ากับต้นโพที่อยู่ตรงทางโค้งนี้จนมีคนนำตุ๊กตาม้าลายและน้ำแดงจำนวนมากไปวางไว้บริเวณนั้นจนแน่นไปหมดว่ากันว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่นักดื่มทั้งหลายขับผ่านหลังออกจากสถานบันเทิงเพราะความเมาบวกกับความเร็วสูงเนื่องจากถนนค่อนข้างจะกว้างและเรียบแต่กลับมีโค้งต่อเนื่องกัน2โค้งติดกันทำให้รถที่วิ่งมาด้วยความเร็วแหกโค้งบ่อยครั้งผู้คนที่รอดชีวิตหลายต่อหลายคนกลับมาเล่าเหตุการณ์คล้ายๆกันว่าเห็นคนกำลังเดินตัดหน้ารถไปทำให้เบรกกระทันหันทำให้รถเสียหลัก บ้างก็บอกว่าเห็นเป็นเงาดำๆยาวมากเหมือนมีคนยืนอยู่พาดผ่านช่วงถนนนี้จนทำให้เกิดความตกใจและควบคุมสติไม่อยู่เพราะความเชื่อที่ว่ามีวิญญาณมากมายณที่แห่งนี้ต้องการตัวตายตัวแทนเพื่อที่ตนจะได้ไปเกิดใหม่แต่ในปัจจุบันทางกรุงเทพมหานครได้ทำการรื้อศาลดังกล่าวไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ6 ถนนผีดุในไทยเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ขับรถกันอย่างระมัดระวังไม่ประมาทนะครับ